นายอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในการเปิดงาน Thailand Smart Money บางกอก2017โดยบอกว่านายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตือนประชาชนเรื่องการลงทุนในเงินสกุลดิจิทัลต่างๆเช่น Bitcoin ซึ่งเป็นสิ่งที่ทั่วโลกให้ความสนใจในขณะนี้โดยขอเตือนประชาชนว่าอย่าเพิ่งไปลงทุนเพราะในประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายรองรับหากมีความเสียหายประชาชนจะไม่ได้รับการดูแลซึ่งการลงทุนในบิตคอยถือเป็นการเก็งกำไรเพราะตามปกติหากเป็นสินค้าทั่วไปจะไม่มีการขึ้นลงสูงถึง 10% ในระยะเวลาสั้นๆรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังบอกว่าได้สั่งการให้ธนาคารแห่งประเทศไทยศึกษาผลกระทบเรื่องนี้อย่างรอบด้านเนื่องจากเกรงว่าถ้าหากมีคนไปลงทุนจำนวนมากอาจจะเกิดผลเสียต่อภาพรวมเศรษฐกิจซึ่งขณะนี้มีบางประเทศเริ่มทดลองใช้เงินสกุลดิจิทัลอย่างเช่นสิงคโปร์แต่ไม่ได้เปิดให้ประชาชนใช้เป็นการทั่วไปเป็นการใช้เฉพาะกลุ่มมีระยะเวลาในการชำระบัญชีอย่างชัดเจนครับประเทศไทยเราเองเนี่ยแบงก์ชาติยังไม่ได้รับรองบิตคอยน์นะครับแล้วก็มีหลายประเทศในโลกเนี่ยก็ไม่รับรองเช่นกันนะครับของแบงก์ชาติเองขณะนี้เขากำลังศึกษาอยู่นะครับว่าลักษณะอย่างนี้จะมีเป็นอันตรายกับเศรษฐกิจโดยรวมของเราหรือไม่นะครับถ้าเผื่อว่ามีประชาชนเข้าไปยุ่งหรือว่าเข้าไปลงทุนเยอะๆเนี่ยของนักลงทุนไทยก็มีไปลงบ้างนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไปลงกับโรคต่างประเทศนะครับไปซื้อที่แตกต่างประเทศในเมืองไทยยังไม่มีการเปิดซื้อขายยังไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับประเทศไทยในขณะนี้นะครับสำหรับงาน Thailand Smart Money Bangkok 2017จัดระหว่างวันที่15ถึง17ธันวาคมนี้ที่ Sky Hall ชั้น3ศูนย์การค้า Central Plaza ลาดพร้าวภายใต้แนวคิด Smart Transition การเชื่อมต่อพลังทางการเงินสื่อถึงการเชื่อมต่อส่งต่อพลังทางการเงินขององค์กรทางการเงินที่จะนำนักลงทุนก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลและใช้เครื่องมือเทคโนโลยีทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยภายในงานมีธนาคารรัฐธนาคารเอกชนสถาบันการเงินชั้นนำจัดแคมเปญพิเศษเงินฝากดอกเบี้ยสูงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำการวางแผนลงทุนเช่นธนาคารออมสินเสนอเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษดอกเบี้ยสเต็ปอัพสูงสุด 10% ต่อปียกเว้นภาษีให้ธนาคารกรุงไทยจัดโปรโมชั่นให้กับผู้ประกอบการ SME ขนาดเล็กวงเงินกู้สูงสุด3เท่าของหลักประกันและฟรีค่าธรรมเนียมบสย. 4ปีแรกรวมถึงมีการให้คำปรึกษาแนะนำการลงทุนสำหรับ SME ไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่คาดว่าตลอดงานทั้ง3วันจะมีผู้เข้าชมงานแสนคนมียอดการทำธุรกรรม 25,000 ล้านบาท